การของแกคืออะไรไอ้พวกปรสิตนี่เขาไม่มีสมองทุกตัวสินะต่อให้แกจะมีแผนการอะไรพวกแกก็ไม่สามารถหยุดพวกฉันได้หรอกเพราะตอนนี้ปรสิตแบบพวกฉันกำลังไปช้อนชัยในโลกของนายอย่ามาตลกหน่อยเลยนายลืมไปแล้วเหรอที่ฉันเคยเห็นพวกปรสิตโสโครกอ่ะที่จะทำอะไรกันนะแต่แกไม่ได้เห็นตลอดเวลานี่เอาไงดีๆทุกคนเข้าไปที่ห้องก่อนเลยตอนนี้โอเคไปทุกคนไปที่ห้องพักฟื้นไปเอามาเจอกันเลยไอเดียมเดี๋ยวกูจัดการเองไม่ต้องถึงมือมึงหรอกเพื่อนแต่ก่อนหน้านี้มึงเพิ่งสู้กับพวกมันไปเองนะอย่าเลยเออนะทางนี้ที่กำจัดปรสิตได้ก็ต้องปรสิตด้วยกันนี่แหละไอเดียมมาเร็วงั้นระวังตัวด้วยนะไอเดียมไอ้แกไม่ใช่เอ็กซ์สินะรู้แล้วจะถามไปทำไมในวันนั้นฉันเห็นว่าแกตายไปแล้วแต่แกกลับไม่มีชีวิตในอีกได้ไงหลอกถามฉันหรือเปล่าเนี่ยแกคงไม่ได้อยากเป็นอมตะหรอกนะจะถามแกอยู่ด้วยปรสิตน่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยถ้าบ้านมันเก่าหรือผุแล้วก็ต้องย้ายบ้านสินั่นเหรอได้เลยถ้างั้นฉันจะเผาบ้านแกทิ้งซะฉันให้แกเริ่มก่อนเลยแล้วนี่มีอะไรกันหรือเปล่าพี่ดีนพี่บอยเขาจะไหวเหรอพี่พี่เองก็ไม่แน่ใจว่ะเขาจะไม่ลาจากพังก่อนใช่ไหมคะนั่นสิไม่เปลี่ยนชุดมาเอาไงต่อดิบลุงยินว่าไงหนุ่มเดี๋ยวผมฝากที่นี่ด้วยนะครับเออได้เลยไปก้าวซอสไปช่วยบอยกันไม่ได้นะเอาเคอย่าไปเลยนะพี่มันอันตรายเกินไปปล่อยให้พี่บอยเขาจัดการไปเถอะนะพี่ต่อให้พี่จะเก่งแค่ไหนแต่พี่ก็เป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งนะอย่าไปเลยนี่ไม่เป็นไรหรอกโมถ้าเขาจะตายเขาตายไปนานแล้ววางใจเถอะน้องจริงระวังตัวด้วยลุงยินผมฝากด้วยนะครับไปกันเต้าซอสโอเคไปได้เวลาแล้วอ่ะได้เวลาฮีโร่ออกลงไอ้เวนี่คิดหนีเหรอหัวไปในของมันวะเวนี่แกเนี่ยเล่นทีเผลอเก่งดีนี่วะฮะแกกับฉันเนี่ยพวกเราสองคนมาสู้กับซิซิ่งหน้าสัก 2-3 นาทีจะได้ไหมฮะนี่แกปกปิดของกระจอกแกโดยการบอกว่าฉันเล่นทีเผลอสินะแกละสิที่ช้าเป็นเต่าไอ้พวกบริสิทธิ์นี่ไปหาคำพูดคำจาแบบนี้มาจากไหนวะพวกแกนี่มันน่าสมเพชจริงแกก็ไม่ต่างอะไรจากพวกฉันหรอกฉันว่าจะไม่ฆ่าแกแต่แกคงเป็นส่วนเกินของพวกเราเพราะงั้นแกก็ไม่จำเป็นไอ้ดีมแกผิดแล้วล่ะแกต่างหากที่เป็นส่วนเกินเอาเลยไม่ไหว
ทุกคนคิวน้ำมีน้ำไหมนั่นสิมีน้ำไหมมีครับมีน้ำแม่ thank you มีว่าไงเรานี่จะไม่เป็นไรจริงๆเหรอพี่ก็เกือบไม่รอดแต่ก็ผ่านมาได้ไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรแน่นะใช่แต่ว่ามันตายยากมากพี่ยิงมันช่วยกันยิงแล้วมันก็ไม่ตายสักทีคงต้องใช้สารพิษถึงจะหยุดมันได้พี่บอยแล้วเรื่องของไอ้ปรสิตไอ้ตัวนั้นอะไอ้เอ็กอะเป็นไงบ้างอะมันยังไม่ตายนะหนีไปได้ยังไม่ตายเหรอฮะใช่แล้วค่อนข้างเก่งเอาเรื่องเลยพี่เป็นไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรพวกพี่โอเคกันใช่ไหมโอเคโอเคดีก็โอเคนะอันนึงร้อนวะแล้วคุณเอ็กหนีไปจริงๆเหรอพี่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าหนีไปทางไหนแล้วถ้าแบบนี้เขาจะรู้ที่อยู่ของเรากันหมดเลยใช่ไหมก็มีสิทธิ์เพราะว่าบอยก็มีเซนต์ปรสิตเหมือนกันแต่ว่าแน่ๆเลยทางเดียวที่พี่คิดว่าจะหยุดมันได้ก็คือสารพิษที่เคยทดลองปรสิตตัวเป็นๆจากรอบที่แล้วเพราะงั้นลุงยีนอยู่ไหนเอ่ยว่าไงคือพอจะพาผมไปที่นั่นได้ไหมเพราะว่าลุงยีนเคยมาที่นี่ก่อนพวกผมที่นั่นนี่ที่ไหนนะที่มันมีสารพิษที่ลุงยินเคยบอกผมอะสารพิษอ๋อที่นั่นโอเคเดี๋ยวกูพาไปงั้นทุกคนไปด้วยก็ได้นะเพราะว่าน่าจะมีความจำเป็นกับทุกคนด้วยเดี๋ยวกูไปด้วยใช่ใช่ได้ไปลุงยินนำเลยก็ได้นะระวังตัวกันด้วยนะคุณเอ็กยังอยู่นี่ใช่แต่ตอนนี้น่าจะพักฟื้นอยู่แต่ดับแป๊บนึงนะห้องตรงข้ามเองนี่แหละใช่ๆใช่โอ้นี่แหละมันจะเป็นที่นี่โอ้ห้องนี้พี่ทีเคยพาผมมาปรับทัศนคตินี่หว่าค่ะเคยเข้ากันมาก่อนแล้วเหรอพี่ทีพาผมมาโอ้โหอันนี้มันเข้ามาสารพิษหมดเลยนี่หว่ามันจะเป็นพิษสกัดด้วยอ่ะสีมันชาเขียวเลยว่าแต่ลุงยินแล้วเรื่องเครื่องปล่อยสารพิษล่ะครับอันนี้ลุงไม่แน่ใจนะว่ามีไหมแต่แบบมันเคยเห็นมันผ่านตอนเช็คที่นี่นะน่าจะอยู่อีกห้องหนึ่งใช่แต่น่าจะเป็นสิ่งที่เองต้องการอยู่งั้นเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเพราะว่าเอ็กมันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะหายพักฟื้นเมื่อไหร่เดี๋ยวจะให้ทุกคนกลับไปที่ห้องพักฟื้นก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะมีแค่ผมซอสเก้าแล้วก็ลุงยินคอยที่จะไปห้องนั้นกูยังไหวนะเพื่อนดังเลยไม่เป็นไรบอยเดี๋ยวหมอแอร์เดี๋ยวผมวานหมอแอร์ช่วยรักษาบอยให้หน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะได้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้งั้นผมวานจัดการให้ได้ค่ะได้โอเคครับงั้นทุกคนกลับไปที่ห้องพักฟื้นได้เลยเดี๋ยวจะมีแค่พวกผม4 คนที่จะไปห้องนั้นที่มันมีเครื่องปล่อยสารพิษไม่เนี่ยเราทุกคนลาบซับครับลูกพี่ไปกันเลยไหมพี่ปะนั่นดิมึงยินนำเลยก็ได้นะครับเห็นตามลุงมานะมาเลยตามมานะคือลุงก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่เครื่องนี้หรือเปล่าแต่เห็นมันสะดุดตาที่สุดในห้องนี้อะแต่ว่าโคตรใหญ่ทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ผมยังไม่เข้าใจองค์รวมของแลบนี้เลยนะเพราะว่าเครื่องอะไรแบบนี้มันควรอยู่ห้องทดลองมากกว่าห้องวิจัยหรือเปล่ากูเห็นด้วยแต่ขอเช็คใกล้ๆหน่อยได้ไหมเอาเลยโอเคถ้าว่าไปพี่ดีมเรื่องที่เจ้าเอกพูดดีแบบคือมันบอกว่ามันจะแบบเอาพวกเราหมดเลยใช่ไหมแล้วพวกเราจะปลอดภัยได้เหรอพี่
เรากังวลใช่ไหมใช่คือในเมื่อแบบสมมติว่าแบบมันทำตามที่มันพูดได้จริงๆอ่ะก็แปลว่าเราก็ไม่มีที่ไหนปลอดภัยแล้วนะเอางี้ซอสตราบใดที่พี่ยังมีชีวิตอยู่พี่จะไม่ทำให้ใครลำบากแน่นอนพี่สัญญาเว้นแต่พี่จะตายก่อนเพราะงั้นเราไม่ต้องห่วงโอเคเดมเป็นไงบ้างมันยังดูไม่เสร็จเลยใช่ไหมหรือว่าก็ใช่มันยังไม่เสร็จแต่ว่ามันไม่ใช่เครื่องปล่อยสารพิษอย่างที่มึงเข้าใจอ่ะมันจะพูดยังไงดีอ่ะมันเป็นเครื่องที่เอาไว้รับสารพิษเอามาเก็บซะมากกว่าประมาณนั้นอ่ะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จใช่ไหมในเมื่อเครื่องนี้มันยังสร้างไม่เสร็จพวกเราสามารถที่จะสามารถสร้างให้มันกลับกันได้ไหมมันยังทันอยู่หรือเปล่ามึงชัวร์นะว่ามึงจะสร้างไอ้เครื่องปล่อยคาร์บอนเพื่อเครื่องปล่อยสารพิษใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนแรกมันเป็นเครื่องรับสารใช่ไหมแต่ในเมื่อว่ามันยังสร้างไม่เสร็จก็เลยอยากรู้ว่าเราจะสามารถทำให้มันกลับกันโดยการที่จากรับเป็นปล่อยได้หรือเปล่ามันได้แหละแต่ว่านี่ไอ้หนุ่มทันทีพร้อมช่วยเสมอนะยังไงก็เรียกได้มือว่างอยู่ผมคิดว่าพวกเราน่าจะต้องแบ่งกลุ่มกันอีกครั้งแล้วล่ะเพราะว่าเราจะต้องออกไปหาพวกเครื่องมือเกี่ยวกับการสร้างไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยให้มันเสร็จสมบูรณ์คิดว่าไปพี่ทำไมที่แบบนี้มันถึงมีไอ้เครื่องอันนี้เครื่องอะไรนะเครื่องรับสารพิษใช่โอ้ทำไมมันมีเครื่องแบบนี้อยู่ที่นี่ด้วยพี่จริงๆพี่ว่าแล็บทั่วไปไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้นะแต่ว่าจะว่ายังไงดีล่ะแลบนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับปรสิตค่อนข้างที่จะ 100% เลยก็ว่าได้โอ้เพราะว่าตอนนั้นมันมีห้องเอกสารอยู่ในแลบนี้พี่ลองไปค้นหากับน้องโมแล้วทุกฉบับรู้แล้วมันมีแต่ปรสิตหมดเลยโอ้ยใช่พี่คิดว่าในโลกกับด้านในโลกปกติของเราอ่ะที่นี่มันน่าจะมีคนที่กำลังคิดที่จะสร้างปรสิตหรือโลกใบใหม่อีกโลกหนึ่งโอ้แบบนี้ก็แย่สิพี่ใช่เพราะงั้นพี่ก็จะพยายามที่จะหยุดมันก่อนที่มันจะแย่ไปกว่านี้พี่ว่าถ้าที่นี่สามารถสร้างพวกมันได้พวกเราก็สามารถที่จะทำลายมันได้เช่นกันพี่คิดว่าอย่างนั้นนะก็มีเหตุผลนะพี่ไปเราไปหาทุกคนกันดีกว่าย้ายให้ผมขอคุยลูกนั้นได้ไหมอ่ะไม่ของกูไม่ของกูพี่แบ่งกันพี่โอเคกูดิพี่มึงนะคุยลูกพี่มึงนะเฮ้ยพี่ก็โอเคกูดิไอ้บานแม่งเด็กสกปรกใช่มั้ยเลยมึงดูดิตังจริงๆพี่จริงโอ้โหมาไม่เด็กละดูหน้าก่อนเค้กยังเปื้อนแก้มอยู่เลยน่ะอุ้ยโรแมนติกวะหอมมั้ยหอมมั้ยเฮ้ยเป็นหนวดอ่ะไอ้เหี้ยนี่แม่งบูลลี่นวดกูตบเลยนวดว่างๆมาสักหนวดบ้างนะสักหนวดสักหนวดเด้อเหี้ยนวดพี่แล้วต้องเรียกว่าอะไรดีอ่ะตอนเนี้ยพี่เค้าอ่ะไอ้เหี้ยนี่เวลากินข้าวมาคุยเรื่องนี้มึงปากแตกเลยผมอยากรู้ไอ้เหี้ยผมคนไทยอ่ะเอ้ามึงขี้เสือกอ่ะมึงกินไม่เถอะเดี๋ยวกูตบเชอร์รี่มึงปากเลยผมไม่กินเนี่ยงอนอับอุ้ยเหี้ยนี่แม่งชะลอดมีน้ำเฮ้ยขอบคุณด้วยขอบคุณเฮ้ยอะไรมึงเห็นกุ้มนู่นปะนัวเศร้าๆเต็มเลยเต็มกุ้มเลยในความที่เราเป็นชายชะกันปกป้องเศร้าๆดีไหมทำเป็นเมคเฟรนด์กันดีกว่าได้ได้ได้เอาเลยเปล่าเอาเลยเอาสาวมึงสองคนเลยสมที่เป็นลูกน้องกูแม่งขึ้นกลางเหมือนกันเลยพวกเฮียอยู่แล้วลูกพี่อยู่แล้วมึงจะรอพี่ต่อมายังไงผมก็อย่างนั้นก็ไปดิเอ้าลูกเอ้าลูกก็ไปเลยนำเลยลูกพี่มาลูกพี่ไปสาวลูกสาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นผู้ชาย3คนที่หล่อที่สุดอยู่ในที่นี่ครับผมปกป้องทุกคนในนี้เห็นมึงเอาน้ำแน่นอนน้ำให้เขาเอาน้ำให้เขาน้ำให้เขานี่น้ำนี่ครับนี่ครับน้ำแล้วก็นี่ครับถอยมาอยากให้ตัวเราไปซ้อมพลุดเออครับครับผมเป็นหัวหน้าพวกมัน
ผมเป็นหัวหน้าพวกมันผมชื่อทีครับผมชื่อบาสครับผมชื่อสตางค์ครับใช่ครับยินดีรู้จักครับยินดีครับเลสมันสมัสมาร์ทคุณผู้หญิงสุดสวยทั้ง4คนชื่ออะไรกันบ้างล่ะครับอ๋อยินดีที่ได้รู้จักนะฉันเป็นหัวหน้ากลุ่มไม่ใช่สิเป็นคนคอยดูแลพวกนี้อีกทีนิดนึงชื่อยูกิคนใหญ่คนโตดีเลยดีครับยูกิเธอต่อเลยฉันโรเวน่าน่ะยินดีที่ได้รู้จักนะโรเวน่าน่ารักด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อยุนอาค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะยี่ยุนอาแต่ละคนโอ้กราบเลยครับกราบเลยกราบเลยกราบเลยสุดสวยแหละครับคุณนั่นแหละเลยยี่ต้าแล้วแหละครับยุ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุก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 มิกเอาอย่าทำตัวหน้าอายต่อหน้าผู้หญิงเข้าใจเอาเลยเอาเลยเชื่ออะไรนะสภาพนี้เดน่าน่าจะพังผมชื่อเซกะครับผมเป็นผู้ชายเราดีนะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวจะเข้าพี่ดีครับดีครับก็ไม่แปลกนะถ้าจะเข้าใจผิดเนี่ยมันนอนสักขนาดนั้นโอ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเรดาร์กูพังหมดแล้วเนี่ยเข้าไม่ดีแน่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนนี้ขาดส่วนไม่หมดนะขาดส่วนตรงเนี้ยแค่น่ารักก็พอแล้วใช่ไหมแค่มีรู้ก็พอตรงสงสัยไม่มีผู้หญิงเข้าหาพวกเขานานแล้วมั้งหัวหน้าหัวหน้าขนาดจะถูกคนนั้นแหละถูกที่แข็งเสียเซลเลยกูนั่งดีกว่าพี่ดิมทำไมไปนานจังพี่อ๋อก็อย่างที่บอกเนี่ยแหละที่เราแยกกลุ่มกันไปพี่ไปดูพวกเครื่องปล่อยสารเคมีมาเรานี่ไม่เป็นไรใช่ไหมอืมพวกพี่ไม่เป็นไรอืมสบายดีโอเคแล้วเป็นไงบ้างคนเดียวที่ไปดูกันมาน่ะอ๋อก็คือว่าจริงๆเครื่องนั้นมันไม่ใช่เครื่องปล่อยสารพิษสิมันเป็นเครื่องรักษาใช่แต่ว่าข่าวดีก็คือเครื่องนั้นมันยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าเราก็มีมือดีอย่างเช่นก้าวที่จะสร้างให้มันกลับกันได้โดยการจักให้มันเป็นเครื่องรับสารเป็นเครื่องปล่อยสารแทนได้โอ้ทำได้ด้วยเหรออืมใช่แล้วเพราะว่ามันยังสร้างไม่เสร็จใช่เพราะงั้นพี่เลยต้องการคนที่จะไปร้านวัสดุก่อสร้างกับพี่นั่นก็คือมีซอสคือคุยกันไว้เรียบร้อยแล้วจะมีซอสแล้วก็จะมีน้องไม้แล้วก็จะมีพลทหารของไม้แล้วก็อีกคนนึงนั่นก็คือที่ใครนะใครเนี่ยใช่ใครไอ้นวดไหนไม่ทุกคนไม่ทำให้ลูกพี่ผมได้ไปอ่ะฟังก่อนมันมีเหตุผลเพราะว่าทีเนี่ยเก่งเรื่องการก่อสร้างใช่ไหมทีจบช่างมาใช่ทีน่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดีใช่ไม่น่าเชื่อน่าจะเก่งแอดผมบอกแล้วผมเพิ่งพาได้พวกคุณนะคุณสาวๆทั้งหมดนะอ๋อได้ใช่คุณกันมาปะนี่ส่วนบาสกับสตังค์ไม่ต้องน้อยใจนะที่ไม่ได้ไปเพราะพวกพี่คุยกันเรียบร้อยแล้วว่าจะให้บาสกับสตังค์ทำอะไรไม่น้อยใจเลยมีงานให้อยู่แล้วเท่กว่าทีแน่นอนเท่กว่าทีแน่นอนใช่ไหมลุงยินจริงปะจริงปะใช่แล้วจริงปะหลังตัวแมวนะพี่แน่นอนนั่นก็คือการให้ที่คนที่เหลือช่วยกันเอาเครื่องปล่อยสารพิษที่อยู่ในนั้นไปไว้ที่ถงทางเดินพวกผมจะไม่ตายใช่ไหมก็ค่อนข้างที่จะหนักที่ไม่ได้ไปใช่ไหมพี่ดิงอ๋อใช่ครับก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรแต่ถ้าเกิดมันเกินกำลังก็ปล่อยไว้อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าก็มีอีกอย่างนึงที่อยากให้ทุกคนวานทุกคนทำหน่อยก็คือจำห้องตู้ทดลองใหญ่ๆได้ไหมที่เราไปกันคราวที่แล้วอ๋ออ๋ออ๋อใช่คืออยากให้ทุกคนเตรียมหลอดแก้วเล็กๆหลอดทดลองนั่นแหละเอาสารพิษที่อยู่ในตู้ใหญ่นั้นน่ะไปไว้ในหลอดเล็กๆอันนั้นให้ได้เยอะมากที่สุดแต่ว่าระวังด้วยนะเพราะว่ามันอาจจะมันเป็นสารพิษอ่ะใช่ก็ประนีประนอมกับมันด้วยใช่แต่อยากให้ได้เยอะมากที่สุดระหว่างที่พี่ไม่อยู่กันใช่ระวังหกนะทุกคนใช่แล้วจะว่ายังไงดีในระหว่างที่พี่ไม่อยู่เนี่ยจะมีลุงยินเป็นคนคอยคุมที่นี่แล้วกันนะทุกคนมีใครติดอะไรไหมไม่ติดค่ะไม่ครับไม่เอาสู้ๆนะอีกคนนึงเอาเป็นไอ้นี่ก็ได้ไอ้เพื่อนไอ้บอยอ่ะมันชื่ออะไรวะไอ้หัวงอกนั่นอ่ะ
ันชื่อหัวงอกไอ้ทหารหัวงอกมันอ๋อหัวงอกอะไรนะใช่มึงนั่นแหละไอ้นัทฮะอะไรว่าไงว่าไงเดี๋ยวคุณเนี่ยเรียกมึงเลยแล้วกันนะมึงกับตันของมึงใช่จะเป็นคนคุมที่นี่นะโอเคไหมโอเคเข้าใจได้ยินใช่ไหมมึงแล้วรู้ไอ้บอยมันดีขึ้นยังอาการเขาก็เริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะไม่หนักขนาดนั้นงั้นคนที่จะไปร้านวัสดุก่อสร้างพร้อมกันไหมครับพร้อมครับทุกคนทั้งหมดแถวตรงเดี๋ยวพร้อมทุกคนทั้งหมดหนูไม่เดี๋ยวนะไม่ไหวแน่เพื่อนเดี๋ยวใครเนี่ยอ๋อคนที่สั่งได้มีแค่ลูกน้องเฮ้ยเราลืมมิตรภาพที่เราสั่งสมกันมาแล้วเหรอโอ้โหมันก็แค่ของข้างทางโอ้โหหัวหน้าไม้สำคัญกว่าจะรอดใช่ไหมพี่เขาจะไปรอดใช่ไหมรอดแล้วต่อแล้วเอาไปพี่ดิมหรือว่าไปกันดีกว่าใช่เอาไปว่าฝากด้วยนะครับลุงยินไว้เจอกันนะโมไว้เจอกันอืมไว้เจอกันนะมาทุกคนลงผมก่อนหน่อยพี่บ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวก็มาแล้วแป๊บเดียวพี่ดีซื้อของมาฝากด้วยจะมีอะไรมาฝากมึงวะเดี๋ยวกูซื้อไอติมมาให้จะรอก่อนI don't need you. ไม่ว่าจะหนักแค่ไหนผมก็ยังไหวพร้อมซีอยู่เรื่อยเรื่อยถ้ากูเป็นแค่ตำราหรือแค่ปากกามึงก็แค่เปเปอร์แล้วมึงไม่ต้องทำถึง